ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการแกะดำได้เวลาแล้วนะครับที่เราจะมาปลุกเซลล์สมองประลองปัญญากันนะครับกับรายการที่มีสาระและความบันเทิงมาฝากกันเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับบอกได้เลยนะครับว่าจะต้องสนุกสนานกันเต็มที่เลยทีเดียวเพราะว่าทั้งแชมป์เก่าและผู้ท้าชิงของเราเนี่ยนะครับพร้อมเลยทีเดียวนะครับที่จะมาขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้นกันนะครับดูได้เลยนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วโอ้โหแทบจะแย่กันเลยทีเดียวนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปดูภาพกันครับเสาร์ที่แล้วเป็นการแข่งขันระหว่างคุณอ้นแชมป์เก่ากับคุณตั๊กขอดอกไม้คือแกะดำครับคุณชายชัยยดลเชื้อแบคทีเรียคือแกะดำใช่แกะดำข้อแรกคุณตั๊กก็ตอบผิดซะแล้วแต่คุณอ้นกลับตอบถูกยังสบายขึ้นนำไปก่อน1-0คือแกะดำครับจำบ้าเป็นแกะดำไม่ใช่แกะดำข้อ2ไม่มีใครตอบถูกแต่พอมาข้อ3คุณอ้นโชว์ฟอร์มเหนือกว่าตอบถูกอีกข้อทำให้นำห่างเป็น4-0วันนี้ใครจะได้เป็นแชมป์ห้ามพลาดครับคุณโกตีครับเชิญคุณอ้นศรีพันธ์และคุณตั๊กบริบูรณ์ออกมาได้เลยครับสวัสดี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 ครับครับสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับตั๊กเป็นคนชอบเพลงเพราะใช่ครับผมเป็นคนชอบเสียงเพลงชอบฟังเพลงชอบบอดี้สแลมไหมชอบมากขอฟ้าสักเพลงไหมผมตูนฮะรักทุกคนขอบฟ้าต้องกลายเป็นเขาที่พาไปทุกสิ่งที่ฝันกันเอาไว้จบแล้วไม่เหลือสักอย่างฉันทำได้เพียงแค่ครึ่งทางเขาร้องแล้วก็จะอินร้องแล้วก็จะอินมากถ้าติดตามละครของคุณตั๊กเนี่ยมีลีลาที่ฮามากเลยรักชักใหญ่อลวนสื่อรักชักใหญ่อลวนใช่ไหมครับผมขอฝากด้วยนะครับผมติดตามกันได้นะครับทางช่อง3วันศุกร์เสาร์อาทิตย์หลังข่าวครับผมเห็นผู้ท้าชิงแบบนี้แล้วรู้สึกไงบ้างเห็นผู้ท้าชิงแบบนี้แล้วรู้สึกสงสารนะคะเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมคะคือที่เราเห็นออกอากาศอยู่เนี่ยนะคะเขาจะเป็นคนกล้าแต่พอเขาบอกว่าคัทพักแป๊บนึงไปคล่อมมอเตอร์ไซค์ตัวเองแล้วกัดเล็บเครียดเครียดเดี๋ยวขอดูสัปดาห์นี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าใครจะได้เป็นแชมป์กันแน่นะครับประจำที่กันได้เลยครับสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเหลืออีกเพียงแค่2ข้อเท่านั้นก็จะทราบกันแล้วว่าใครจะได้เป็นแชมป์นะครับระหว่างแชมป์เก่าของเราคุณอ้นศรีพันธ์หรือจะเป็นผู้ท้าชิงนะครับคุณตั๊กบริบูรณ์นั่นเองนะครับพร้อมแล้วเรามาปลุกเซลล์สมองประลองปัญญากันกับคำถามข้อที่4ครับตามเลยคุณผู้ชมครับปทุมเรามาดูตัวเรื่องของเรากันเลยดีกว่านะครับสำหรับข้อนี้ครับเริ่มศึกษาโหราศาสตร์11ขวบไม่เคยพยากรณ์ดวงตัวเองสอนโหราศาสตร์ฟันธงพยากรณ์ลายมือครับพร้อมแล้วกดครับคุณตั๊กกดได้ก่อนมีสิทธิ์ที่จะเลือกนะครับว่าจะตอบเองหรือจะปล่อยแกะครับตอบเองเลยแป๊บนึงครับแป๊บนึงฮะ5ข้อนะฮะเริ่มศึกษาโหราศาสตร์11ขวบไม่เคยพยากรณ์ดวงตัวเองก่อนคุณตั๊กอันทงพยากรณ์ลายมือได้ปล่อยแกะครับสิทธิ์ในการตอบมาอยู่ที่คุณอ้นแล้วนะครับแชมป์ของเรานะครับเชิญวิเคราะห์ได้เลยครับฟันธงใช่แน่ๆพยากรลายมือจริงๆอาจารย์ก็น่าจะได้หลายศาสตร์เนาะท่านจะไปรู้ได้ไหมเนี่ยเราก็จะโอเคคนเรามันต้องเคยพยากรดวงตัวเองบ้างหรอวะสาเหตุที่ไม่เคยเพราะดูไม่ได้ไงเราจะดูตัวเองไม่ได้เนี่ยเนี่ยจะแกว่ามาแกว่ามาอย่าไปถามอัจฉริยะนี่ตอบไม่ได้เลยหมอรักก็เบาๆสิครับไม่เคยพยากรดวงตัวเองเป็นแกะดำค่ะดูราศีสิดวงตัวเองเห็นได้ชัดดูจากหน้าอันนุ่นผ่องเอาผ่องเอาอ่ะดูสิจริงเหรอคะอาจารย์ก่อนอาจจะออกจากบ้านเนี่ยคนเขาอาจจะได้รับการอาบน้ำมนต์โดยพี่เอ
เอาละครับยืนยันมาแล้วนะครับว่าไม่เคยพยากรณ์ดวงตัวเองคือแกะดำนะครับแต่จะใช่แกะดำหรือไม่ใช่แกะดำครับใช่หรือไม่ใช่ใช่แกะดำหรือไม่ใช่แกะดำไม่เคยพยากรณ์ดวงตัวเองใช่แกะดำครับผู้ที่จะมาเฉลยอยู่ตรงนี้แล้วนะครับอาจารย์ลักษณ์เลขานิเทศนะครับขอต้อนรับอย่างเป็นทางการด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ลักษณ์ครับช่วยบอกสักนิดนึงนะครับว่าทำไมครับข้อนี้นะครับที่บอกว่าไม่เคยพยากรณ์ดวงตัวเองถึงได้เป็นแกะดำครับในการจะเป็นหมอดูเนี่ยถ้าเราดูดวงตัวเองให้ตัวเองไม่แม่นครับเราจะมีหน้าไปดูให้ใครได้ที่เขาบอกว่าหมอดูไม่ดูดวงตัวเองน่ะคือกลัวจะอคติแต่ผมเป็นคนราศีตุลผมเที่ยงตรงมีเรื่องใหญ่อยู่ครั้งนึงเมื่อปี243ผมดูดวงว่าตัวเองจะมีเคราะห์คือไฟไหม้บ้านผมก็บวชเลยแล้วการบวชครั้งนั้นเนี่ยเลิกที่จะหมดเคราะห์23เดือนกรกฎาคมแล้ววันที่18เนี่ยผมดูแล้วว่าถ้าเลยจากวันที่18ไปวันเข้าพรรษาเข้าพรรษาประมาณเดือนกรกฎาคมใช่มั้ยตัวตีเพิ่งบวชมาเนี่ยครับผมถ้าเราบวชศึกหลังเข้าพรรษาแล้วเรียกแหกพรรษา23กรกฎาคมหมดเคราะห์ก็ศึกวันที่18ปรากฏวันที่18กรกฎาคมวันที่ศึกนั้นตี4น่ะไฟไหม้บ้านคือท่านถือว่าแม่นมากคือดูดวงตัวเองชัดมากเลยว่าจะมีเคราะห์แล้วบวช ด้วยมีประจักษ์พยานไม่ใช่บันทึกเองเริ่มศึกษาโหราศาสตร์ตอน11ขวบนี่เรื่องจริงเลยอ่ะอายุ11ขวบเนี่ยผมอยู่ป.5เพราะนั้นอยู่ป.5มันพอจะอ่านออกเขียนได้แล้วถูกต้องไหมครับทีนี้ในต่างจังหวัดจะมีตำราเล่มหนึ่งประจำบ้านชื่อพรหมชาติหน้าปกเป็นยักษ์แล้วก็ศึกษาจากตำราพรหมชาตินั่นแหละสอนโหราศาสตร์ด้วยใช่ไหมครับทุกวันนี้ผมก็ตั้งใจว่าเออผมเนี่ยวันนึงผมอยากจะเลิกจากการเป็นหมอดูผมก็การจะเลิกได้เนี่ยต้องสอนผมก็ตั้งใจจะสอนทั้งชีวิตเนี่ยจะสอน9รุ่นตอนนี้สอนไปประมาณ7รุ่นมีลูกศิษย์ประมาณ 1,000 กว่าคนว้าว 1,000 กว่าคนปีหน้านะครับราศีอะไรรุ่งมีช่วงมีอะไรบ้างราศีที่ดีมากๆคือคนเราเนี่ยมันไม่มีดีอยู่ฝ่ายเดียวหรอกใช่บางครั้งก็รุ่งโรจน์บางครั้งก็ตกต่ำแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนดีมีความมั่นคงในสิ่งที่คิดและสิ่งที่ทำและไม่ผิดตามศีลธรรมและข้อกฎหมายอย่างไรเทวดาก็คุ้มถ้าใน12ราศีเนี่ยราศีที่รุ่งเรืองที่สุดคือราศีเมษราศีพฤษภราศีพฤษภดวงตกมาหลายปีจากนี้นะดวงจะรุ่งโรจน์ประสบความสำเร็จคือราศีเมษราศีพฤษภเนี่ยจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆจะประสบความสำเร็จในการคิดและในการทำประคิดและทำสำเร็จเบื่องานย้ายงานได้งานใหม่ดีขึ้นลงทุนทำการค้าไม่เจ๊งอันเนี้ยพลุ่งต่อมาราศีเมถุนที่ผ่านมา1ปีดีสังเกตนะราศีเมถุนที่ผ่านมาน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นมีงานมากขึ้นปีที่ผ่านมานะปี51พอปี52ปุ๊บดวงตกเลยตกอยู่ประมาณ4เดือนจากมกราถึงเมษาดวงคนเมถุนตกหลังจากผ่านเมษาแล้วดีไป5เดือนแล้วก็ตกอีก5เดือนคนดวงแข็งที่สุดคือราศีเมถุนคนเกิดราศีสิงห์ตอนนี้มีปัญหาเรื่องคนรักเรื่องความรักมากแล้วเรื่องการงานก็ยังเศร้าๆยังซึมๆเพราะนั้นถือว่าเป็นคนดวงตกนะต้องอดทนเพราะหลังจากผ่านเข้าปี250หางปากผ่านปี252ไปแล้วปี53จึงจะค่อยดวงขึ้นคนเกิดราศีกันราศีตุลดวงพุ่งเลยกระฉูดเลยดีกว่าราศีเมษกับพฤษภอีกราศีกันดวงชะตาจะประสบความสำเร็จมากจะเจริญรุ่งเรืองจะทำอะไรจะคนเกิดราศีกันเป็นคนช่างพูดช่างเจรจาคุณเกิดราศีตุลเป็นคนที่ช่างคิดช่างวางแผนอย่างผมว่าอยู่ตุลเนี่ยผมดีใจมากเลยเมื่อผ่าน4ธันวาที่ผ่านมาเพราะที่ผ่านมาเราดวงตกไงพอดวงดีต้องคิดทำนั่นคิดทำนี่ที่ปิดตัวก็เปิดตัวคนเกิดราศีละกันราศีตุลจะรุ่งโรจน์ประสบความสำเร็จเงินทองจะไหลมาชื่อเสียงจะมีมากขึ้นกว่าเดิมอีกเป็นหลายเท่าทวีคูณคนเกิดราศีพิจิกดวงชะตาจะรวยขึ้นจะมั่นคงขึ้นการงานจะขยับขยายแล้วคนเกิดราศีพิจิกเนี่ยจะต้องทุ่มเทให้รวยก่อนที่จะมีคู่เพราะคนเกิดราศีกันพิจิกมี3ราศีนี้มีคู่ยาก3ราศีนี้เป็นราศีที่อภัพรักราศีธนูเนี่ยเป็นราศีที่จะได้ดีเพราะผู้ใหญ่จะต้องให้ผู้ใหญ่เกื้อกูลสนับสนุนส่งเสริมเป็นผู้น้อยค่อยก้มบรรนมกรเนี่ยรู้จักมั้ยราศีธนูใช่มั้ยใช่ครับอาจารย์จำได้ผมจำได้ราศีธนูใช่ครับเพราะนั้นราศีธนูเนี่ยปี2552จะรวยตรงโอ้จะมีคนที่คิดว่าเป็นเพื่อนแต่จะกลับมาเป็นแฟนคู่เขาจะสวยมากนะครับสวยเหมือนนางฟ้าหยาดฟ้ามาดินเว้ยมีแฟนสวยเว้ยพี่สวยแล้วหน้าตาสวยแล้วจะเดินอย่างนี้นะสวยแต่ก็พูดบอกนี่ดิบอก
ขอให้พรนั้นจงย้อนคืนกับคนเกิดคนเกิดราศีมังกรเนี่ยในประมาณปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเครียดมากเอางี้ถ้าเกิดคนเกิดราศีมังกรไม่พังทลายไม่ล่มสลายในประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาจากนี้ดวงดีคือว่าผ่านจุดที่ต่ำสุดไปแล้วดาวการเงินเป็นมรณะดาวราหูทับดวงชะตาบางคนเลิกกับแฟนงานมีปัญหาแต่พอผ่านวันที่4ธันวาปลายปีที่ปลายปีนี้นะปลายปี2551เนี่ยเข้ามกราคมกุมภาปี2552ชีวิตจะรุ่งโรจน์ประสบความสำเร็จที่ป่วยก็จะเจอหมอดีรักษาแล้วก็จะมีการงานเข้ามาขยับขยายให้สำเร็จราศีกุมต่อราศีมีน2ราศีนะราศีกุมเนี่ยเป็นราศีของดารานักแสดงหลายคนเพราะราหูเป็นดาวประจำตัวราศีกุมเนี่ยจะต้องทำงานเบื้องหลังจะต้องเก็บตัวระมัดระวังตัวจะต้องให้คนอื่นเชิดเหมือนกับปิดทองหลังพระไปประมาณสัก1ปีแล้วพอปี2553 54 55ราศีกุมจะรุ่งโรจน์มากอันนี้ฟันธงดวงชะตาของคุณเกิดราศีมีนนะจากนี้ไป5ปีดีไม่ตกถ้าเคยได้เงินล้านหนึ่งจะได้10ล้านได้เงิน10ล้านจะได้100ล้านจะมีมุมที่ประสบความสำเร็จและรุ่งโรจน์มากฟันธงราศีกรกฎราศีกรกฎเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตึงเครียดกดดันแต่ในหลังจากวันที่4ธันวาของปี2551ต่อมาปี2552คุณจะมีความสมหวังในความรักจะมีความสุขจะมีความเข้าใจเรื่องความรักแฮปปี้การงานรุ่งโรจน์เจ้านายรักแล้วก็จะมีโอกาสได้รับการงานขยับขยายมากขึ้นอันนี้ผมมั่นใจมากฟันธงค่ะเอาละครับวันนี้เราก็ได้อาจารย์มาฟันธงให้เรานะครับผมฝากเคล็ดนิดนึงได้ไหมต้นปีอย่างนี้ทุกคนควรหาโอกาสไปไหว้พระพระที่จะอำนวยโชคอำนวยชัยในประเทศไทยในขณะนี้เขาเรียกว่าเป็นปีทองเนี่ยก็คือหลวงพ่อพระทองคำที่วัดไตรมิตรและไปไหว้ภูเขาทองคือพระบรมสารีริกธาตุบนยอดภูเขาทองวัดสะเกดที่สูงจะเป็นสิริมงคลที่ทำให้ชีวิตนั้นสูงขึ้นมีความสดใสสว่างผมถือว่าเป็นปีนี้เป็นปีทองก็ให้คนไทยไปไหว้พระในสองแห่งสองที่นี้จะเป็นมหามงคลครับสำหรับชีวิตครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์รักมากเลยนะครับ